สวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคนที่เข้ามาแล้วรอเพื่อนสักครู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะหนูไปเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะคนที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องนะคะอ่ะตอนนี้เหลือแค่ออเตกับอเลสยังไม่เข้านะคะแล้วเราเริ่มเลยค่ะเป็นคือมันเจาะช่องหอสวัสดีตอนเช้านะคะค่ะดีใจที่ได้เจอกับนักเรียนนะคะอย่างที่ในคาบโครงเรียนครูประจำชั้นน่าจะแจ้งแล้วใช่ไหมคะเราจะเรียนออนไลน์ก่อน2 สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นค่ะคนที่ลองเรียนออนไซต์ก็จะได้มาที่โรงเรียนค่ะหนังสือที่เราใช้ก็ยังเป็นเล่มนี้นะคะเล่มสีเขียวเล่มนี้ส่วนสมุดนะคะลูกสมุดทัดจริงนะคะนักเรียนต้องใช้สมุดเล่มใหม่นักเรียนต้องใช้สมุดเล่มใหม่นะคะเพราะว่านักเรียนรับไปสมุดทัดจริง2 เล่มนะคะเราใช้เทอมละเล่มเทอมนี้เราใช้เล่มใหม่นะคะเรื่องการส่งงานใช่ไหมคะระหว่างที่เรายังเรียนออนไลน์นักเรียนก็ยังคงต้องส่งงานผ่านไลน์ใช่ไหมคะซึ่งเรามี
ในกลุ่มที่สองงานภาษาจีนแล้วในนั้นจะมีอัลบั้มเก่าที่นักเรียนเคยตั้งไว้ใช่ไหมคะมันจะมีครบทุกคนเลยเราซื้อไม่ได้ลบนะคะเราซื้อให้เก็บไว้อยู่คนละหนึ่งอัลบั้มนะคะซึ่งก็มีชื่อของนักเรียนด้วยเวลาส่งงานของเทอมนี้นะคะนักเรียนก็ส่งในอัลบั้มของตัวเองนะคะหนูไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มใหม่นะคะก็ยังอัปโหลดใส่ในอัลบั้มเดิมนะคะไม่ต้องสร้างอัลบั้มใหม่นะคะอัลบั้มที่3กันนะเราจะลบแล้วตอนนี้เหลือแค่คนละหนึ่งอัลบั้มนะคะแล้วฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งงานนะคะให้นักเรียนส่งให้ทันส่งให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าตรงเทอมที่แล้วตรงขายเทอมใช่ไหมคะตรงที่จะสอบน่ะมีนักเรียนหลายคนที่ยังส่งงานไม่ทันแล้วหลังจากวันกำหนดก็ยังมีคนพยายามจะสอบแต่ว่าหลอดซิก็ส่งคะแนนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะที่เราเรียนอยู่ทุกสัปดาห์หนูก็ลงพยายามทำงานให้เสร็จภายในสัปดาห์นั้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นนานค้างนะคะทีนี้เราอยากสอบถามว่ามีใครบ้างที่จะลงเรียนออนไซต์บ้างไหมคะให้นักเรียนยกมือนะคะใครลงว่าเรียนออนไซต์คะยกมือยกมือแบบส่งสปีกเกอร์ก็ได้ค่ะไม่มีหรอคะห้องเราเรียนอะไรทั้งหมดนะคะใช่ไหมฮารุกะฮารุกะหนูเรียนออนไลน์หรือว่าออนไซต์คะเรียนออนไลน์ค่ะออนไลน์สตางเรียนอะไรคะเรียนผ่านอะไรตอนแรกเลือกออนไซต์แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจตอนนี้ยังตัดสินใจอยู่โอเคค่ะปุ้นล่ะคะออนไลน์ค่ะออนไลน์ออเดย์ค่ะออนไลน์ครับออนไลน์ศิริกัญญาออนไลน์ล้างสายค่ะออนไลน์ค่ะออนไลน์เกรซล่ะคะลูกเกรซออนไลน์ค่ะออนไลน์พี่พี่เหรอคะพี่พี่ออนไลน์เหรอออนไซต์คะเราไม่ได้ยินค่ะออนไลน์ครับออนไลน์เฟิร์มเหรอคะลูกเฟิร์มเรียนผ่านอะไรคะออนไลน์ครับออนไลน์แสดงว่าห้องเราส่วนมากคือออนไลน์โอเคค่ะโอเคนะคะยังไงเราก็เริ่มเรียนเนื้อหาของวันนี้เลยค่ะนะคะนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเลยค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการที่เข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะให้นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลานะคะถ้านักเรียนเข้าช้ากว่า10นาทีก็จะเช็คขาดนะคะซึ่งห้องเราก็จะมีวันจันทร์คาบที่1นะคะเนี่ยคาบนี้แหละสำคัญแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าวันจันทร์ก็จะมีคาบโฮมรูมใช่ไหมคะส่วนมากก็น่าจะตื่นแล้วน่าจะเข้าทันอยู่นะคะแล้วก็มีวันพฤหัสนะคะตารางเทอมนี้ไม่เหมือนกับเทอมที่แล้วนะคะมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงมีวันพฤหัสคาบที่2นะคะมี2คาบค่ะมีใครจำได้ไหมว่าเทอมที่แล้วอ่ะเราเรียนถึงบทไหนแล้วล่ะคะหนังสือเล่มนี้น่ะเราเรียนถึงบทไหนแล้วเทอมที่แล้วน่ะเราเรียนไปถึงบทที่8นะคะซึ่งนักเรียนไปดูเปิดดูหนังสือได้นะคะดูสารบัญน่ะ
เล่มนี้มีทั้งหมด16บทนะคะมีทั้งหมด16แล้วเราจะใช้ของปีการศึกษานะคะเทอมที่1เรียนไปบทที่1ถึง8นะคะเทอมนี้เราจะเรียนที่เหลือก็คือบทที่9ถึงบทที่16นะคะส่วนกลางภาคนะคะเนื้อหาที่จะใช้ในสอบกลางภาคก็คือ4บทนะคะบทที่9 10 11 12แล้วปลายภาคก็จะอีก4บทบทที่13ถึงบทที่16นะคะให้นักเรียนไปดูที่บทที่9เลยค่ะหน้าที่51นะคะ51页打开书51页51页บทที่9นะคะค่ะดูชื่อเรื่องนะคะที่เราใส่พิมพ์ให้แล้วนักเรียนลงเขียนพิมพ์ลงไปในหนังสือก็ได้นะคะตรงชื่อบทนะคะชื่อเรื่องคือ我叫王大山我叫王大山นะคะ叫กับ王大山จะเป็นคำศัพท์ใหม่ของบทนี้แต่ว่าบางคนอาจจะรู้ประโยคนี้นะคะที่บอกว่าหัวเจ้าอะไรนะคะค่ะหัวก็คือฉันเจ้าแปลว่าเรียกว่ามีชื่อว่านะคะหัวเจ้าก็คือฉันชื่อฉันมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะ王大山ซึ่งเป็นชื่อคนก็คือฉันชื่อ王大山เพราะฉะนั้นน่ะบทนี้จะเกี่ยวกับชื่อของเรานะคะบทที่9ค่ะหัวเจ้าหวังดาชันค่ะมาดูที่คำศัพท์นะคะคำศัพท์ไม่เยอะนะคะนิดเดียวค่ะมาดูที่พิมพ์คำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรออเตย์คำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะเสียงครับเสียงครับผมเสียงที่สี่เสียงที่สี่เสียงซิ่งซิ่งนะคะสระยิงนะคะพยัญชนะซีแล้วก็สระยิงซียิงซิงซิ่งซิ่งนะคะซิ่งแปลว่าแท้แล้วว่านามสกุลนะคะเช่น我姓ฉันนามสกุลแล้วก็ตามด้วยนามสกุลของเราซิ่งค่ะซิ่งซิ่งต่อไปคำที่สองสิริกัญญาค่ะลูกคำที่สองอ่านว่าอะไรคะเจียวค่ะเจียวเจียว G E O เจียวเสียงที่สี่เจียวเจียวนะคะเจียวที่แปลว่าเรียกเรียกหรือว่าชื่อแต่ว่าเป็นคำกริยานะคะไม่ใช่คำนามนะคะไม่ใช่คำนามแบบชื่อของฉันไม่ใช่นะคะมันคือคำกริยาจริงๆแล้วมันแปลว่าเรียกว่ามีชื่อว่าเรียกว่ามีชื่อว่านะคะเพราะว่าชื่อน่ะซึ่งเราเห็นอยู่คำที่สามมันจะมีอยู่คำนะคะเพราะฉะนั้นน่ะหัวเจ้าฉันชื่ออะไรฉันมีชื่อเรียกว่าอะไรคำที่สามคำที่สามค่ะพี่ๆค่ะลูกคำที่สามอ่านว่าอะไรคะลองอ่านออกเสียงคำที่สามว่าอะไรคะบัวยังคะออกเสียงไม่ได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวรอฟังเพื่อนอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกใหม่นะคะเกรซค่ะลูกคำที่สามว่าอะไรคะหมิงจื่อหรือเปล่าคะถูกต้องนะคะหมิงจื่อหมิงจื่อจื่อที่นี่เป็นเสียงเบานะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นจื่อตัวเดียวนะคะออกเสียงเสียงที่สี่คำว่าจื่อแปลว่าตัวอักษรนะคะที่นี่คือหมิงจื่อหมิงจื่อจื่อจื่อ
เสียงเบานะคะ名字แปลว่าชื่อ名字คำนี้คือคำนามนะคะเช่นชื่อของฉันของฉัน我的名字我的名字ชื่อ名字คำที่สองคือคำกริยาคำที่สามคือคำนามนะคะ他的名字ชื่อของเขา他的名字叫他的名字叫ชื่อของเขาเรียกว่าชายหรือว่าอะไร我的名字叫我的名字ชื่อของฉัน叫เรียกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วพูดแบบสั้นๆพูดแบบง่ายๆก็คือ我叫จุดๆฉันชื่ออะไรต่อไปคำที่สี่คำที่สี่ค่ะคุณค่ะลูกคำที่สี่อ่านว่าอะไรคะไต้หวันโอเคไต้หวันไต้หวันนะคะคำว่าหวันน่ะแปลว่าภาษาไต้หวันก็คือภาษาไทยคำว่าไต้นะคะเวลาเขียนอย่าลืมเขียนเส้นรากสายด้านขวานะคะไต้ซึ่งเราเดี๋ยวบทหน้าอาจจะพูดถึงประเทศไทยด้วยนะคะไต้หวันไต้หวันเราเคยเรียนจงหวนภาษาจีนจงหวนภาษาจีนคำว่าหวนแปลว่าภาษาไต้หวันภาษาไทยต่อไปคำที่ห้าค่ะฮารุกะคำที่ห้าอ่านว่าอิงหวนโอเคยิงยิงหวนยิงหวนภาษาอังกฤษนะคะ中文、泰文、英文，那个三个语言，那边连有，对吗？在昆台连有，那个泰文，那个语言多音，中文、英文，那个这边语言第二、语言第三。ต่อไป，คำที่หก，คำที่หก。啊，แสดงค่ะ，คำที่หก，ต้องอ่านยังไงคะ？你。ตัวอีตัวนี้นะคะภาษาอังกฤษคืออีในภาษาจีนนะคะเป็นสระเออค่ะลูกเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่าอะไรคะเนื้อโอเคสระเออนะคะเนื้อเออเนื้อเนื้อค่ะที่นี่เป็นเสียงเบานะคะก็คือเนื้อเนื้อแปลว่าละนะคะเช่นนี่เนื้อนี่เนื้อคุณละท่าเนื้อเขาละนะคะเนื้อจะเป็นคำที่ลงท้ายประโยคนะคะใช้ในประโยคคำถามนะคะนี่เนอะเธอล่ะหัวเนอะแล้วฉันล่ะถ้าเนอะเขาล่ะ老师呢คุณครูล่ะนะคะมันอยู่ข้างหลังคำนามนะคะเนอะต่อไปคำที่เจ็ดค่ะaffirm ค่ะลูกคำที่เจ็ดอ่านว่าอะไรคะค่ะขาวขาวนะคะเราเคยเรียนคำว่าขาวแบบว่าดีใช่ไหมคะดีผู้ขาวไม่ดีขนขาวดีมากค่ะขาวที่นี่มีความหมายหนึ่งก็คือสบายดีสบายดีนะคะเช่นนี่ขาวมานี่ขาวมาไม่ใช่ว่าคุณดีไหมมันคือคุณสบายดีไหมนะคะนี่ขาวคือสวัสดีค่ะใช่ไหมคะนี่ขาวมาเพิ่มคำว่ามาที่แปลว่าไหมแปลว่าคุณสบายดีไหมนี่好吗ฉันสบายดี我很好我很好很好ที่นี่ก็คือหมายถึงสบายดีไม่ได้หมายถึงฉันดีมากนะคะหมายถึงฉันสบายดี我很好ฉันสบายดี他很好เขาสบายดี好แปลว่าสบายดีนะคะแล้วเราสุภาพออกเสียงอีกรอบนะคะมีคำว่าซิ่งซิ่งซิ่งแปลว่านามสกุลซิ่งเจียวเจียวเรียกว่าเรียกชื่อนะคะเจียว名字名字คือเสียงเบานะคะ名字ชื่อ泰文泰文ภาษาไทย英文英文ภาษาอังกฤษ呢呢สระเออ呢ละ好好สบายดี好สบายดีค่ะค
ะเอาให้นักเรียนอ่านออกเสียงแล้วก็แปลด้วยนะคะคุณค่ะลูกซิ่งแซ่นามสกุลเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไต้หวันภาษาไทยยิงหวนภาษาอังกฤษเนอะล่ะหาวสบายดีค่ะโอเคค่ะคารุดาคารุซิ่งแซ่นามสกุลเจียวคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งเอาอะไรคารุซิ่งเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไต้หวันภาษาไทยอิงหวนภาษาอังกฤษเนอละหาวสบายดีโอเคค่ะ first ค่ะลูก first อันค่ะซิ่งแต่นามสกุลเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไต้หวนภาษาไทยยิงหวนภาษาอังกฤษเนอล่ะหาวสบายดีโอเคโอเคค่ะซิ่งแซ่นามสกุลเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไต้หวันภาษาไทยยิงเหวินภาษาอังกฤษเนอล่ะหาวสบายดีโอเคค่ะสุริยายาค่ะซิ่งแซ่นามสกุลเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไต้หวันภาษาไทยยิงเหวินภาษาอังกฤษเนอละหาวสบายดีตาตังค่ะซิ่งแซ่นามสกุลเจียวเรียกชื่อหมิงชื่อเจียวเจียวเรียกชื่อหมิงชื่อชื่อไทยเหวินภาษาใจยิ่งเหวินภาษาอังกฤษเนอและหาวสบายดีค่ะเนอแปลว่าละละนะคะค่ะพี่พี่ค่ะซิงแซ่นามสกุลเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไทยเหวินภาษาไทยยิงเหวินภาษาอังกฤษเนอร์ละหาวสบายดีครับโอเคคำว่าภาษาไทยไทยเหวินนะคะไทยสองที่สี่อ่ะส้มค่ะลูกซิ่งแซ่นามสกุลเจียวเรียกชื่อเจียวหมิงเจียวเจียวเจียวเรียกชื่อหมิงจื่อชื่อไต้หวันภาษาไทยยิงหวนภาษาอังกฤษเนอละหาวสบายดีโอเคดีมากนะคะคำศัพท์เจ็ดคำต่อไปให้นักเรียนดูข้างล่างนะคะชื่อเฉพาะค่ะคำนำเฉพาะสองคำนะคะเราดูว่าสองคำนี้น่ะชื่ออะไรอ่านว่ายังไงนะคะคำที่หนึ่งค่ะเอาเตยค่ะลูกคำที่หนึ่งลองอ่านดูคนแรกชื่ออะไรคะหวังต้าชันครับโอเคถูกต้องนะคะหวังต้าชันหวังต้าชันมันคือชื่อของคนนะคะชื่อของคนจริงเป็นชื่อของผู้ชายนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะรู้คำว่าต้าชันแปลว่าอะไรต้าชันสิริกัญญาต้าชันแปลว่าอะไรคะลูกชันคืออะไรคะภูเขาอ่ะตาชันก็คือภูเขาใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นชื่อผู้ชายนะคะตาชันภูเขานะคะหวังตาชันค่ะทีนี้老师ถามนะคะคำว่าหวังตาชันน่ะนามสกุลอะไรชื่ออะไรนะคะชื่อคือคำไหนนามสกุลคือคำไหนคะคุณค่ะหวังตาชัน姓什么เอานามสกุลอะไรคะหวังค่ะโอเคถูกต้องนะคะหวังดาชันน่ะมีคำว่าหวังหวังคำที่หนึ่งนะคะเป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นนามสกุลขอโทษนะคะไม่ใช่ชื่อเป็นแท้หรือว่านามสกุลนะคะส่วนชื่อของเขาคือดาชันดาชันนะคะคนจริงจะเอานามสกุลขึ้นก่อนนะคะ
ถ้าหนูได้ยินคนจีนคนหนึ่งแนะนำตัวว่าฉันชื่ออ่ะสมมติว่ามี3ตัว A B C นะคะส่วนมากนะคะ A ก็คือนามสกุลนะคะนักเรียนอาจจะถามว่าแล้วชื่อของคนจีนมีตัวอักษรกี่ตัวคะมีกี่ตัวล่ะมีแบบ2ตัวแล้วมีแบบ3ตัวนะคะแต่ว่านามสกุลของคนจีนน่ะส่วนมากมีแค่ตัวเดียวเป็นตัวอักษรเดียวนะคะมีน้อยคนที่เป็นนามสกุลมีตัวอักษร2ตัวนะคะมีอยู่แต่ว่าน้อยนะคะมีแค่ไม่กี่ชื่อเองนะคะหวังดาเชนต่อไปคำที่2คำที่2ฮารุกะฮารุคำที่สองคนนี้ชื่ออะไรคะลีเซียวหลานเขานามสกุลอะไรคะลีโอเคถูกต้องนะคะค่ะลีเสียงที่สามเซียวก็เป็นเสียงที่สามเวลาเราอ่านรวมกันอะลีต้องออกเสียงที่สองใช่ไหมคะลีเซียวหลานลีเซียวหลานชื่อลีชิงหลีนามสกุลหลีนะคะชื่อเฉาหลานซึ่งเป็นชื่อของผู้หญิงนะคะคำว่าหลานน่ะมันคือตอกหมายชนิดหนึ่งนะคะเฉาหลานหลีเฉาหลานหลีเฉาหลานชิงหลีนามสกุลหลีหวังดาชันชิงหวังนามสกุลหวังนะคะคำนี้ให้เรารู้เดี๋ยวเราจะเจอในบทสนทนาให้นักเรียนลองนับเส้นขีดดูนะคะก็จะเป็นตัวอักษรที่เราเรียนวันนี้นะคะมีคำศัพท์ของมันคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคือคำว่าเจ้าเจ้าแปลว่าเรียกว่าหรือว่าชื่อนะคะเกรซค่ะลูกคำว่าเจ้ามีกี่เส้นขีดคะลองนับดูคำที่หนึ่งค่ะห้าขีดถูกต้องนะคะค่ะด้านซ้ายสี่เหลี่ยมเป็น3ขีดด้านขวาอีก2นะคะต่อไปคำที่2คำว่าซิ่งซิ่งแปลว่านามสกุลนะคะคำว่าซิ่งค่ะค่ะสตางค์ค่ะลูกคำว่าซิ่งคำที่2น่ะมีกี่ขีดคะสตางค์นับดูมีกี่ขีดคะแปดครับ8ขีดถูกต้องนะคะ8ขีดค่ะด้านซ้ายมี3ขีดนะคะด้านซ้ายคือคำว่าหนูที่แปลว่าผู้หญิงนะคะด้านขวามี5ขีดต่อไปคำว่าหมิงหมิงมาจากคำว่าหมิงชื่อหมิงนะคะสิริกัญญาค่ะลูกหมิงมีกี่ขีดคะ6ค่ะ6ขีดถูกต้องนะคะด้านบน3ด้านล่าง3ต่อไปคำว่าจื้อจื้อค่ะคำนี้นับดีๆนะคะปูนค่ะลูกคำว่าจื้อมีกี่ขีดคะ6ขีดค่ะ6ขีดถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะส่วนด้านล่างนะคะ1 2 3ค่ะด้านล่างนับเป็น3ด้านบนเป็น3เป็น6นะคะต่อไปคือคำว่าหลีที่เป็นนามสกุลหลีนะคะหลีที่เป็นนามสกุลหลีหรือว่ามีกี่ขีดฮารุกะค่ะลูกคำว่าหลีมีกี่ขีดคะ7ค่ะถูกต้องนะคะด้านบนมี4ขีดด้านล่างเหมือนกับคำว่าจื้อนะคะมี3ขีดเป็น7คำต่อไปคำว่าไทยไทยที่แปลว่าประเทศไทยนะคะไทยเหวินภาษาไทยไทยเฟิร์มค่ะลูกลองนับดูคำว่าไทยมีกี่ขีดคะแปดขีดลองนับดูอีกรอบนะคะ
น่าจะพอเห็นอยู่นะคะว่าตรงไหนมันติดไหมติดกันไหมสิบสิบขีดถูกต้องนะคะคำว่าค่ายมีสิบขีดนะคะเนี่ยจุดสี่จุดนี้น่ะไม่ได้ติดกันนะคะนับเป็นคนละขีดนะคะสิบขีดต่อไปคำว่ายิงคำนี้นะคะยิงที่แปลว่าอังกฤษนะคะอ๋อเตยค่ะลูกคำว่าเองมีกี่ขีดคะแปดขีดครับถูกต้องนะคะแปดขีดนะคะเวลาเราเขียนนะคะเส้นลากสายเส้นนี้คือเส้นลากสายยาวนะคะแล้วก็ชูออกข้างบนด้วยเส้นลากสายยาวลงมานะคะนักเรียนไม่ต้องแปลงเป็นเส้นตั้งแล้วก็เส้นลากสายด้านล่างนะคะเวลาเขียนนักเรียนเขียนเป็นเส้นเดียวนะคะเส้นลากสายยาวค่ะต่อไปคำว่าเนอที่แปลว่าละเนอที่แปลว่าละคารุกะคารุคำว่าเนอมีกี่ขีดคะแปดค่ะถูกต้องนะคะแปดขีดต่อไปคำนี้ง่ายมากเลยนะคะสตางค์คารุคำว่าหวังนามสกุลหวังมีกี่ขีดคะสี่ครับสี่ขีดนะคะสี่ขีดเวลาเขียนน่ะเส้นขวางเส้นตั้งแล้วก็เส้นขวางยาวนะคะคำสุดท้ายคำว่าหลานที่มาจากชื่อคนหลีเฉาหลานหลานนะคะพี่พี่คะลูกคำสุดท้ายหลานมีกี่ขีดคะมีห้าครับห้าขีดโอเคนะคะสองจุดข้างบนแล้วก็เส้นขวางสามเส้นเป็นห้าขีดนะคะวันนี้เราเรียนคำศัพท์ไปเจ็ดคำนะคะไม่รวมคำนำเฉพาะทีนี้จะให้นักเรียนเขียนลงสมุดนะคะเมื่อกี้บอกนักเรียนแล้วว่าให้ใช้สมุดเล่มใหม่นะคะให้หนูใช้สมุดเล่มใหม่นะคะเหมือนเดิมนะคะเขียนชื่อค่ะชื่อภาษาอังกฤษนะคะชั้นไหนเลขที่เท่าไหร่วันที่ภาษาจีนนะคะ2021เดือนที่11นะคะ11วันนี้วันที่15นะคะ15นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียน0ถึง10ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะพอเขียนตัวเลขเสร็จแล้วให้นักเรียนครึ่งหัวข้อของบทที่9นะคะนักเรียนก็เขียน9 我叫王大山นะคะแล้วก็ครึ่งคำศัพท์ใหม่นะคะมีอยู่7คำแล้วมีถังที่เป็นพยางค์เดียวแล้วก็2พยางค์ด้วยใช่ไหมคะพยางค์เดียวก็คือคัด5ครั้งนะคะ5รอบค่ะคุณแรกข้อด้วยนะคะข้อที่1คําว่าซิ่ง5รอบค่ะถ้าเป็น2พยางค์ก็คัด3รอบนะคะเขียนภาษาจีนพิมพ์ใส่ข้างบนภาษาไทยให้อยู่2ช่องสุดท้ายนะคะ7คำค่ะจะมีขึ้นมาเขียนตัวเลขให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครที่ยังจำคำว่าหลิงไม่ได้ดูใน PowerPoint นะคะเขียนให้ถูกนะคะหลิงที่แปลว่าศูนย์นะคะค่ะคำรู้ก่อนว่าไงคะลูกขออนุญาตไปหยิบสมุดนะคะคำศัพท์7คำนะคะห้องเรามีเรียงวันจันทร์กับวันพฤหัสซึ่งมันก็บาลานซ์ดีนะคะเพราะว่าถ้าวันจันทร์แล้วก็มีเวลาทำงาน3วันแล้วก็ค่อยมาเรียงอีกครั้งแล้วก็มีศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พอมีเวลาทำงาน
ค่ะถ้านักเรียนเขียนร้านนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคะเวลาถ่ายรูปน่ะวางโทรศัพท์ให้ตรงนะคะถ่ายแบบตรงๆนะคะแล้วถ่ายเสร็จแล้วลองเปิดดูเองก่อนว่าพอมองเห็นไหมนะคะใครที่ใช้ดินสอนที่สีอ่อนน่ะเอาเป็นสีดำๆหน่อยนะคะสีเข้มๆหน่อยเราจะได้อ่านได้นะคะเสร็จแล้วก็ลงในอัลบั้มของตัวเองนะคะซึ่งมีของทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าหนูสร้างหลายอันเวลาเราซีตัวเราจะอาจจะไม่ได้ดูทุกอ่านใช่ไหมคะก็จะไม่ได้ตรวจงานของนักเรียนงานคำศัพท์บทที่9นะคะให้นักเรียนส่งงานภายในวันพุธนะคะก็คือกล่องที่เราจะเรียนวันพฤหัสภายในวันพุธเลยนะคะเราซื้อคะ่ะหนูขอตามเป็นอาทิตย์หน้าแทนได้ไหมคะคือหนูไม่มีสมุดไม่มีหนังสือเลยอะคะ่ะอ๋อไม่มีสมุดนะคะถ้าอย่างนั้นหนูเขียนใส่กระดาษกล่องก็ได้ค่ะไม่ค่ะคือหนูตอนนี้หนูอยู่โรงพยาบาลนะคะและหนูไม่มีกระดาษไม่มีหนังสืออะไรเลยอ๋อเดี๋ยวหนูออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวหนูทำตามให้ได้ไหมคะได้คะแนนเก็บเรานะคะก็จะมาจากคำศัพท์ใหม่คัดคำศัพท์เขียนวลีแล้วก็มีที่อ่านบทสนทนาบ้างหรือว่าแปลประโยคบ้างนะคะก็จะมีอยู่แค่3อย่างนี้นะคะซึ่งคะแนนก็จะเยอะอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแบบเขียนเสียใช่ไหมคะไม่มีแบบเขียนตามคำบอกคะแนนที่เขียนตามคำบอกเราก็จะเอาไว้ในงานในสมุดแหละถ้าเราทำงานดีคะแนนเราก็จะได้ดีอยู่นะคะซึ่งคนที่แล้วหลายคนก็น่าจะได้เกรดดีอยู่นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นักเรียนก็จะได้รับผลการเรียนนะคะค่ะมีอะไรไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรถามในไลน์กลุ่มได้นะคะหรือว่าถามมาส่วนตัวนะคะวันนี้ก็เรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะผมเชิญมันใจเจี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ